ำเตือนนะคะก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าการลดน้ำหนักกับการลดไขมันมันเหมือนจะคล้ายกันแต่ลดน้ำหนักเนี่ยมันคือน้ำในร่างกายของเรานะคะไม่อยากให้โฟกัสตัวเลขบนตาช่างมากถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะหุ่นสวยนะคะให้โฟกัสในเรื่องของการลดไขมันเพราะถ้าไขมันลดลงเนี่ยแค่ 1% น่ะเอวก็เล็กลงแล้วนะคะหุ่นก็เปลี่ยนแล้วเหมือนอิงเองเนี่ยน้ำหนักเนี่ยลงมาประมาณแค่โลถึงแบบโลกว่าเกือบ2โลเท่านั้นนะคะแต่ไซส์เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยไม่ได้เป็นการลดน้ำหนักที่มากด้วยซ้ำตัวเลขยังแทบจะเท่าเดิมแต่สัดส่วนเปลี่ยนอันนี้คือการลดไขมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะให้เวลากับร่างกายเรากินมาตั้งกี่ปีทุกคนจะอยู่ดีๆลดพวกภาพแบบว่าโห1เดือนแบบว่า15กิโลมันอาจจะมีเอฟเฟคที่ไม่ดีต่อร่างกายได้นะคะและที่สำคัญทุกอย่างต้องใช้วินัยนะคะทุกคนไม่ว่าเราจะใช้มิลลิเพลสเมนต์หรือว่าจะลดน้ำหนักด้วยวิธีใดก็ตามถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะใช้มิลลิเพลสเมนต์หรือไม่ว่าจะลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนก็ตามมันอาจจะลงนะคะทุกคนแต่หลังจากเนี้ยพฤติกรรมเราเหมือนเดิมเราสามารถกลับที่จะมาอ้วนขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงที่ mindset นะคะจิตใจข้างในดีกว่านะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะได้กลายเป็นการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนไม่อยากให้ทุกคนใจร้อนจนเกินไปและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมันฟ้องนะคะตอนที่เราลดน้ำหนักเนี่ยประจำเดือนไม่มานะคะหรือว่ามีอาการเวียนหัวนะคะหรือว่ามีอาการผมร่วงเนาะแปลว่าบางทีเนี่ยสารอาหารเราบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะคะทุกคนอยากให้ขยอยแบบว่าค่อยๆรีเช็คกับตัวเองหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหนักมากจนเกินไปควรไปปรึกษาหมอนะคะทุกคนเพราะเองก็ไม่ใช่หมอนะคะในคลิปวิดีโอเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะแล้วอีกอย่างนึงบางทีถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจำตัวแทรกซ้อนเนี่ยคุณหมอเขาจะได้บอกได้ว่าเฮ้ยคุณอะลดน้ำหนักด้วยแบบเนี้ยไม่ได้นะทุกต้องแบบเพิ่มตัวโปรตีนมากขึ้นไหมหรือว่าต้องลดแบบคาร์โบไฮเดรตไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาเขาก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจำตัวนะคะจะได้สบายใจนะคะการลดน้ำหนักของเราเนี่ยจะได้เป็นการลดไขมันแบบทำให้เราสุขภาพดีด้วยเนาะไม่ผอมโซมแน่นอนทุกคนไปดูคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอิงอีกเช่นเคยนะคะและคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่อิงเนี่ยได้ลงคลิปไปนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะการลดน้ำหนักในครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะหลังจาก2ปีที่ผ่านมามีอะไรที่อัปเดตอยากจะมาบอกเพื่อนๆกันบ้างมาดูกันค่ะก็ตรงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะลดน้ำหนักด้วยมิลลิเพลสเมนต์เป็นยังไงบ้างนะคะก็เริ่มเลยนะคะอิงเนี่ยก็คือตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็เลือกใช้โปรดักต์ของ Nutrilite คือแทบจะยกเซตเลยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าอันเนี้ยเช้ามานะคะอิงก็จะทานเป็นตัวโปรไบโอติกนะคะเพื่อดูแลลำไส้ก่อนแล้วก็ไฟเบอร์ต่างๆนะคะไฟเบอร์ตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเร่งในการขับถ่ายนะคะแต่เป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่ดีพอเรามีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะทุกคนมันก็ทำให้ลำไส้เราแข็งแรงดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้เยอะค่ะทุกคนเนาะแล้วก็ก่อนออกกำลังกายนะคะจะทานเป็นพวกแบบว่า XS Ignite นะคะหรือว่าเป็น XS Amino Acid ตรงนี้จะทำให้เราต้านทานในการออกกำลังกายได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกว่ามีแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทานแล้วแต่นะจริงๆก็จะค่อยๆตื่นมาเนี่ยจะทานพวกโปรไบโอติกหรือไฟเบอร์ก่อนต่อมานะคะก็จะทานพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวโอ๊ตนะคะไม่ก็ข้าวโอ๊ตกับกล้วยนะคะทุกคนข้าวโอ๊ตกับกล้วยเนี่ยจะทำให้อิงอยู่ท้องมากขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะไปออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเราตื่นมาเลยแล้วออกกำลังกายเลยทุกคนอิงจะทำไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีแรงในการออกกำลังกายนะคะก็คือจะกินอะไรเบาๆก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นผลไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จอิงจะออกกำลังกายเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะชั่วโมงนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าร่างกายจะเริ่มเผาผลาญในช่วงประมาณ 30-40 นาทีขึ้นไปแล้วประกอบกับเราเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายด้วยนะคะคือมันเริ่มสั่งสมนิสัยมาเรื่อยๆๆๆนะคะจนรู้สึกว่าฉันชอบออกกำลังกาย สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ชอบออกกำลังกายเลยอาจจะค่อยๆเริ่มทีละนิดนะคะทุกคน small win นะคะ small win ทุกคนสู้ๆค่ะแต่ตรงเนี้ยออกกำลังกายเสร็จปุ๊บนะคะอิงจะเริ่มทานมื้อเช้าประมาณแบบ 8-9 โมงอย่างนี้ก็จะชงตัว meal replacement นะคะที่เป็น body key กับโปรตีน2ช้อนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะใน body key สูตรใหม่เนี่ยเขามีโปรตีนอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าอิงเลือกที่จะเพิ่มตัว all pan protein เข้าไปนะคะเพราะว่า
ขาเรียกว่าอะไรเราจะได้โปรตีนที่มันมากตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงกับเย็นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบหาให้มันถึงนะคะโปรตีนในแต่ละวันเนาะประมาณนั้นแล้วก็พอเที่ยงเนี่ยจะเลือกทานอะไรที่เบาแล้วก็แทบจะไม่ทอดนะคะถึงแม้ว่าจะอยากของทอดนิดๆหน่อยๆก็จะกินเป็นแบบผักทอดในที่มากับข้าวน้ำพริกร้านนี้นะคะจะเป็นร้านโปรดในดวงใจเลยนี่นะคะรูปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงซอยสยามสามารถไปซื้อทานได้แล้วก็ไม่แพงทุกคน50บาทแต่ว่าได้ผักเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะนู่นนี่นั่นเนาะก็จะแทบจะไม่ได้ทานของแปรรูปเลยบอกเลยนะอันนี้คือเคล็ดลับถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยากลดน้ำหนักได้เสถียรแล้วก็ไวคือไม่ได้ไวจนแบบน่ากลัวนะคะคือพยายามเลี่ยงพวกอาหารที่มันย่อยยากเนาะในคลิปวิดีโอแรกที่เคยพูดก็พูดไปแล้วพวกแบบที่ทำมาจากแป้งต่างๆเส้นนะคะก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นต่างๆเนี่ยก็คืออาจจะทานเป็นเหมือนพวกข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์หรือข้าวธรรมดาเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันย่อยง่ายกว่าพอมันย่อยง่ายกว่าเนี่ยมันก็จะถูกเผาผลาญไปแล้วก็จะไม่กักเก็บไปเป็นไขมันในร่างกายเราประมาณนั้นนะคะก็เที่ยงเนี่ยจะทานวนๆอยู่ประมาณเนี้ยกับข้าวที่บ้านบ้างหรือว่าจะเป็นแบบข้าวน้ำพริกนะคะที่จะทานแบบบ่อยมากๆกับไข่ต้มนะคะทุกคนร้านเนี่ยเขาจะมีให้เลือกกุนเชียงนะคะหมูทอดแล้วก็ปลาทูทอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่ชะอมทุกคนต้องเลือกเป็นไข่ต้มนะคะเพื่อให้แบบว่าดีที่สุดนะคะไข่ต้มเนี่ยแคลอรี่น้อยแล้วก็ประโยชน์เยอะมากๆนะคะยังจะซื้อไข่ต้มเพิ่มอีกสัก2ฟองอะไรเงี้ยก็มื้อเที่ยงเนี่ยกิน3ฟองเลยเยอะมากเพราะเราออกกำลังกายด้วยเนาะแบบเดี๋ยวมันจะไม่ไปสร้างกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนไม่ถึงอันเนี้ยต้องระวังสำหรับใครที่ลดน้ำหนักแบบอดอาหารไม่ได้นะทุกคนห้ามอดนะคะให้ลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันลงจริงๆยังก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ควบคุมพวกปริมาณสารอาหารเนี่ยให้มันโอเวอร์กว่าในชีวิตประจำวันเราปกติคือพยายามทานผักให้มากขึ้นกว่าปกติอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยลดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะต่อมาตอนเย็นเนี่ยอิงก็จะทานแบบมื้อเช้าเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกวิตามินเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยที่จะทานเข้าไปด้วยนะคะประมาณนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพนะวิตามินที่อิงทานเนาะคือมันจะเป็นตัวที่สำคัญเลยนะคะทุกคนคือวิตามิน Bซึ่งจริงๆในช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยก็คือขาดไม่ได้เคยไปดูแบบคลิปดาราลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องวิตามิน B ค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะคือมิ้งทานเฉพาะในสิ่งที่แบบเราหาทานทั่วไปไม่ได้แน่ๆนะคะพวกแบบไฟโตเนียเทียนหรือว่าวิตามินและเกลือแร่ซึ่งจริงๆมันหาทานแบบให้ครบจริงๆยากมากๆนะคะทุกคนก็เลยเลือกที่จะแบบทานเป็นเหมือนแบบพวกวิตามินอาหารเสริมนะคะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะเนาะแล้วก็น้ำมันปลาเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าไขมันดีเราก็หาไม่ได้ทุกวันมีวันที่อิงก็กินอะโวคาโดอิงกินอะโวคาโดก่อนออกกำลังกายใช่ไหมแต่ว่าอะโวคาโดบางทีมันก็ราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะคะทุกคนก็จะมีบางวันที่แบบก็ไม่ได้ทานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็หาทานยากด้วยช่วง1เดือนเนี่ยที่ตั้งใจก็คือออกกำลังกายเนี่ยประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ได้เลยเพราะว่าชอบ ไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนชอบนะคะอิงว่าหาบาลานซ์ของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะและอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่ทานเนี่ยใน1วันมีอาการหิวไหมนะคะก็จริงๆไม่หิวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเสพสื่อพวกอาหารมากๆเนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยอยากกินอ่ะแต่เราก็จะมองที่เป้าหมายของเรานะคะว่าเอ้ยเราอยากจะลดน้ำหนักไปเพื่ออะไรนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันสำเร็จอ่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้นะคะทำให้เรารู้สึกก็ไม่อยากไปกินแหละขนมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีอาการหิวเพราะว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารที่มันแบบโอ้มันแม็กซ์แล้วนะคะก็ไม่ได้อยากของหวานหรือว่าอยากนู่นนี่นั่นนะคะเพราะรู้สึกว่ามันก็อิ่มจริงๆนะคะทุกคนอยากให้แบบดูพวกสารอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของพวกมีลรีเพลซเมนต์ก่อนที่เราจะเลือกใช้ในการลดน้ำหนักดีๆนะคะเพราะว่ามีลรีเพลซเมนต์เนี่ยมันง่ายจริงๆมันเหมือนแบบว่าเช้าฟิกมาแล้วแคลอรี่สารอาหารเย็นก็ฟิกมาแล้วแคลอรี่สารอาหารแล้วก็แค่มื้อเที่ยงถ้าเกิดว่าอันนี้คือข้อดีถ้าเกิดว่ามื้อเที่ยงเราแอบหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกไม่ผิดมากเพราะว่ามื้อเช้าเราทำไว้ดีนะคะแล้วก็มื้อเย็นเราทำไว้ดีแล้วนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกิลตี้ในตัวเองอยากให้แบบค่อยๆเชียร์อัพตัวเองไปเรื่อยๆๆนะคะมันก็จะมีกำลังใจในการที่เราไปต่ออันนี้คือความรู้สึกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผิวพรรณ
ดีขึ้นมากๆหลังจากที่เราตั้งใจใช้ตัว product นะคะในการแบบลดน้ำหนักแต่แน่นอนนะคะทุกคนคือเขาเป็นอาหารไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเนาะยาลดน้ำหนักเนี่ยมันจะไปกดประสาทใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาเป็นอาหารแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ product ในการลดน้ำหนักแต่เกิดวินัยเราไม่ดีสุดท้ายก็ลดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาคืออาหารนะคะแล้วก็อาหารพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุหลักที่ meal replacement ทำให้น้ำหนักลดได้นะทุกคนเพราะแคลอรี่มันน้อยแต่สารอาหารมันถึงทำให้เหมือนการที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเผาผลาญออกไปได้หมดแล้วยิ่งมีการออกกำลังกายควบคู่เนี่ยมันทำให้มีการเผาผลาญไขมันในร่างกายนะคะให้ออกไปด้วยตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้รูปร่างเราเปลี่ยนแต่น้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดจากดูรูปนะคะทุกคนคือน้ำหนักเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่หุ่นเนี่ยก็คือกระชับขึ้นมาเลยอันเนี้ยคือการพรีวิวแบบให้ดูเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆ1เดือนนะมันสามารถหุ่นเปลี่ยนได้จริงๆไม่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสเรื่องตัวเลขบนน้ำหนักนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นน้ำในร่างกายกระดูกหรือว่าสิ่งที่เราเพิ่งทานมามันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราหนักได้เนาะประมาณนั้นถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยเกี่ยวกับเฮ้ยเราเข้าคอร์สแบบใช้ meal replacement แล้วมันเป็นยังไงต่อก็สามารถถามพูดคุยกันได้นะคะใน Instagram นะทั้ง2 Instagram นี้เลยที่เป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับอาหารโดยตรงแล้วก็ Instagram หลักของอิงหรือถ้าเกิดว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าแบบไม่เห็นข้อความก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็อิงก็เข้าไปตอบเองนะคะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักด้วย meal replacement จะบอกว่าง่ายมากจริงๆใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเราเลิกงานตอนเย็นอย่างเงี้ยถามว่าไปหาข้าวทานได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่เราจะจบด้วยอะไรทุกคนชาบูใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะแบบเรียบร้อยนะคะทานชาบูปุ๊บเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อิ่มตอนเย็นแล้วมันก็จะเผาผลาญไม่ทันมันก็ทำให้เราเนี่ยสะสมเป็นแบบไขมันส่วนเกินให้ร่างกายได้ประมาณนั้นนะคะสรุปข้อดีนะคะของการลดน้ำหนักแบบใช้ meal replacement นะคะก็คือแน่นอนเลยว่ามันง่ายนะคะมันง่ายแล้วก็สามารถแบบว่าสะดวกพกพาไปไหนได้ทุกที่นะคะไม่ว่าเราจะแบบเฮ้ยถ้าช่วงที่เราลดน้ำหนักอยู่แล้วแบบต้องออกไปข้างนอกไกลๆอะไรเงี้ยก็สามารถพกไปนะคะแค่มีแบบว่าน้ำแล้วก็แก้วเชคเนี่ยก็คือก็สามารถทานได้เลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ต้องล้างจานเยอะนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็เร่งรีบเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถคุมมื้อเช้ากับมื้อเย็นได้แล้วนะคะเพราะว่า 70% ของการลดน้ำหนักเนี่ยก็คือการกินนะคะทุกคนแล้วระบบการแบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกเฟรชนะคะเพราะว่าเราทานอาหารที่ดีนะคะแล้วก็จะไม่แบบว่าอ่อนเพลียอ่อนล้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกินขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลมันจะสูงมากตอนแรกๆเนี่ยมันจะดีดนะคะทุกคนแต่หลังจากช่วงที่น้ำตาลมันดีดสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มแบบเพียแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าน้ำตาลมันออกฤทธิ์นะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็อัปเดตไลฟ์สไตล์การกินกันหน่อยละกันนะคะไลฟ์สไตล์การกินของอิงตอนนี้ก็คือไม่ทานหมูแล้วก็ไม่ทานขนมปังนะคะไม่ใช่ว่าแบบห้ามตัวเองไม่ให้ทานนะแต่ว่าไม่อยากทานแล้วทุกคนคือเรื่องหมูเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปลงดีเทลเจาะลึกในอีกคลิปวิดีโอถัดๆไปละกันนะคะว่าทำไมถึงเลิกทานหมูแต่ว่าตรงเนี้ยตัวยิงเองรู้สึกว่าผิวพรรณมันดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราไม่ทานไปเลยเนาะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดในช่วงลดน้ำหนักนะทุกคนนั่นก็คือไข่ต้มค่ะไข่ต้มเนี่ยเป็นเพื่อนรักมิตรแท้นะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีแฟตไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณประโยชน์ขับข้างแล้วก็โปรตีนสูงด้วยทุกคนไข่ต้มเป็นเฟนสำคัญมากๆนะคะทุกคนช่วงลดน้ำหนักเนี่ยทานไข่ต้มได้เลยแต่อย่าเป็นแบบว่าไข่ต้มในอะไรดีอะไข่ลูกเขยนะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้มันทอดนะทานน้ำเยอะมากๆก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้หมดแบบหมดขวดนี้มากๆนะคะก็คือเป็นแบบทานน้ำเท่านี้เลยบางวันก็หมดบ้างบางวันก็ไม่หมดบ้างเนาะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเยอะจนเกินไปแต่อาจจะมีแบบลุกไปฉี่บ่อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายิ่งเราทานน้ำเยอะเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเหมือนได้ยิ่งทำงานเนาะแล้วก็หิวน้อยลงบางครั้งที่หิวนะคะอาจจะเพราะว่าเราหิวน้ำหรือเปล่าก็ต้องไปเช็คกันดีๆนะคะก็อาจจะเป็นการพรีวิวไม่รู้ว่าข้อมูลครบมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาเจาะลึกนะคะเรื่องเกี่ยวกับทำไมไม่กินหมูแล้วนะคะแล้วออกกำลังกายคลิปไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายจะเป็นการเดินสลับวิ่งหรือว่าใช้ร่างกายใช้พลังงานเนี่ยให้มากกว่าในแต่ละวันนะคะยิ่งถ้าใครแบบนั่งออฟฟิศเนาะก็พยายามออกไปเดินบ้างนะคะในช่วงพักเที่ยงมันก็อาจจะร้อนนิดนึงเนาะหรือว่าอาจจะแบบ
ลงรถเมล์ไกลมากกว่าเดิมแล้วก็เดินมากขึ้นนะคะเพราะอิงก็ทำงานแถวๆตัวเมืองเนาะของแบบล่อตาล่อใจอาหารอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะพยายามเหมือนแบบว่าเตรียมพกข้าวไปเองในมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ายิ่งอยู่สยามแล้วทุกคนโอ้อาหารที่น่ากินเยอะมากเดี๋ยวเราจะแบบตะลือได้นะคะทุกคนก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการลดน้ำหนักหรือว่าตั้งใจทำตามเป้าหมายของตัวเองนะคะสู้ๆค่ะลดไปด้วยกันนะคะ